สวัสดีครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะครับมาพูดถึงตัวของ Apple Music ครับที่ Apple เนี่ยเพิ่งประกาศออกมานะครับว่าจะมีความสามารถใหม่ๆเข้ามาใน Apple Music นะครับผมว่าทุกคนเนี่ยคงเห็นกันแล้วแต่อาจจะมีคนงงๆอยู่นะครับว่าไอ้ตัวไฟล์ Apple Music ที่เป็นแบบ lossless เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันตกลงเนี่ยมันต้องฟังยังไงนะครับรวมถึงตัวของไฟล์เพลงที่จะปล่อยเสียงออกมาเป็นลักษณะที่เป็นตัวของ Dolby Atmos นะครับพร้อมกับใช้ความสามารถของหูฟังตัวของในกลุ่ม AirPods Pro AirPods Max เนี่ยที่มีตัวฟีเจอร์ Special Audio เนี่ยตกลงแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเป็นไงกันแน่แล้วก็สิ่งที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวของ Special Audio ในตัวของ Apple Music ที่มีตัว MV ที่รองรับแล้วเนี่ยตกลงมันคืออะไรกันว่ากันครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาในรายละเอียดนะครับอันนี้ขอแบบสั้นๆก่อนสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามข้อมูลนะครับว่าสิ่งที่ Apple ทำเนี่ยเปิดตัวขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรนะครับหลักๆเนี่ยตัวของบริการ Apple Music เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นบริการแบบสตรีมมิ่งเพลงจ่ายเงินเป็นรายเดือนก็จะคล้ายๆกับตัวของSpotify ตัวของ Apple Music ตอนนี้ครับก็คือ Apple ประกาศมาว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยตัวของ Apple Music จะมีไฟล์เพลงแบบ lossless เข้ามาด้วยซึ่งตัวไฟล์เพลงแบบ lossless เนี่ยเท่ากับว่าตัวไฟล์เพลงเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นบิตเรทที่สูงขึ้นอีกมากนะครับตรงนี้คุณภาพของไฟล์เพลงที่เป็น lossless เนี่ยตามทฤษฎีคือมันจะเกินคุณภาพไฟล์ที่เราได้ยินจาก CD เพลงแล้วก็ไปใกล้เคียงหรือแบบเทียบเท่ากับไฟล์ที่ออกมาจากห้องอัดเลยแบบร้อนๆเลยเป็นไฟล์มาสเตอร์เลยอย่างนั้นนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยที่ Apple ทำนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ผมตื่นเต้นด้วยเหมือนกันก็คือตัวเพลงบางส่วน Apple จะทำเป็นตัวเพลงที่ให้เสียงแบบ Dolby Atmos ครับซึ่งตัวเสียงแบบ Dolby Atmos เนี่ยปกติเราจะรู้จักกันว่ามันอยู่ในแบบไอ้ในหนังที่อยู่ใน iTunes Store หนังในโรงหนังหนังใน Netflix ให้เสียงแบบ Dolby Atmos ที่มันเป็นเสียงกลมๆ Surround แล้วก็มีเสียงเหนือหัวมีเสียงลอยออกมาจากทางด้านล่างอะไรอย่างนี้ด้วยตรงนี้ครับถ้าตามแบบทฤษฎีที่ควรจะทำได้เนี่ยกับไฟล์เพลงที่เป็น Dolby Atmos เนี่ยก็คือสมมติว่าเพลงเนี่ยเขาอาจจะมิกซ์ให้นักดนตรีพอตีกองปุ้มแล้วมีแบบตีฉาบปึ้งเนี่ยตีฉาบไปด้านขวาเนี่ยให้เสียงมันอยู่เยื้องให้เราได้ยินจากในหูเนี่ยให้อยู่เยื้องไปทางมุมบนขวาลักษณะนี้ได้แล้วก็เสียงเหยียบกระเดื่องที่เท้าเนี่ยเขาอาจจะแบบลากไอ้ตัวเสียงตรงเนี้ยให้มันเป็นชาแนลที่มันลอยขึ้นมาจากด้านล่างตรงเท้าเราอะไรเงี้ยอันนี้เป็น เรียกว่าเป็นทฤษฎีที่เนี่ยสิ่งที่ตัวของเสียงเพลงแบบ Dolby Atmos เนี่ยควรจะไปถึงนะครับทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่ Apple มีคร่าวๆแล้วก็ที่ผมเคยพูดไว้ในวิดีโอก่อนหน้านี้เนี่ยว่าถ้า Apple ทำตัว Apple Music Hi-Fi Music Lossless ลักษณะเนี้ยมันน่าจะมีแบบอีกแพ็คเกจนึงนะที่แบบราคาสูงขึ้นไปอีกหน่อยสำหรับคนที่ต้องการในกลุ่มนี้ปรากฏว่าพอออกมาจริงกลายเป็นว่า Apple บอกว่าฉันไม่มีการเพิ่มราคาเธอใช้ราคาไหนก็ราคานั้นไปเลยกลายเป็นว่าตัวราคาของตัว Apple Music ในราคา129บาทเนี่ยที่เป็นตัว Standard Price เนี่ยถือว่าเป็นราคาที่คุ้มมากเพราะว่าได้ทั้งตัวของ Lossless เข้ามาได้ทั้งตัวเสียงแบบ360องศาที่เป็น Dolby Atmos เข้ามาด้วยอันเนี้ยเป็นรายละเอียดคร่าวๆในเบื้องต้นครับโอเคครับทีนี้เรามาว่ากันในรายละเอียดนะครับผมขอเริ่มกับตัวของ Apple Lossless ก่อนเลยเพราะว่าเป็นตัวที่ทุกคนรอว่าแบบอยากฟังคุณภาพเสียงให้มันดีขึ้นลักษณะนี้นะครับซึ่ง อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวของ Apple Lossless เนี่ยเบื้องต้นจะมี20ล้านเพลงนะครับแล้วก็ในปีนี้เนี่ย Apple จะทำทั้งหมดเลยนะครับก็คือ75ล้านเพลงนะครับที่อยู่ในไลบรารีของ Apple Music ทั้งหมดเนี่ย Apple พยายามจะทำเป็นตัวของApple Lossless นะครับนั่นหมายความว่าเราได้คำตอบแรกทันทีนะครับก็คือคำถามคือเพลงไทยจะมีเป็นตัวของ Lossless ไหมตรงนี้ก็คือมีนะครับมีแน่นอนตามที่ Apple บอกไว้ว่าจะทำทุกเพลงเนี่ยให้เป็น Lossless ให้ได้นะครับตรงนี้แล้วก็ถัดมานะครับก็คือตัวของโคเด็ก Apple ใช้เป็นตัวโคเด็กอะไรนะครับเพราะว่าตามปกติที่อยู่ใน Apple Music เนี่ย Apple ใช้เป็นตัว AAC นะครับซึ่งพอเป็นตัว Lossless เนี่ย Apple ก็ยังใช้ของตัวเองอยู่แต่จะเปลี่ยนโคเด็กเนี่ยมาเป็นตัวของ Apple Lossless Audio Codec นะครับตรงนี้เนี่ยตัวไฟล์ที่เป็นโคเด็ก Apple Lossless Codec ตรงนี้เนี่ยมันจะเทียบเท่ากับตัว FLAC คือ FLAC มันจะต่างกันแค่ตัวหน้าของ Apple คือตัว A คือ Apple ถ้าเป็นตัว FLAC นะก็คือเป็น Free Lossless Audio Codec นะครับตรงนี้เนี่ยอยู่ในระดับ Range ที่เทียบเท่ากันนะครับตรงนี้แล้วก็ถัดมานะครับในเรื่องคุณภาพไฟล์เพลงเนี่ย Apple ปล่อยมาในระดับไหนนะครับสำหรับตัวของ Apple Lossless เนี่ยเบื้องต้นมี2ขยักนะครับก็คือ
จะมีตัวของ Apple Lossless นะครับแล้วก็มีตัวของ Apple Hi-Res Lossless ครับถ้าเป็นตัวของ Apple Lossless เนี่ยสูงสุดที่ Apple ปล่อยมานะครับคุณภาพเสียงเนี่ยจะอยู่ที่ระดับที่24บิต48กิโลเฮิรตซ์ครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวของ Hi-Res Lossless เนี่ยจะอยู่ที่24บิต192กิโลเฮิรตซ์ครับมันเหมือนโหออกมาร้อนๆจากในห้องบันทึกเสียงมิกซ์เสียงเสร็จเรียบร้อยเนี่ย24บิต192กิโลเฮิรตซ์เนี่ยมันเหมือนออกมาจากตรงนั้นเลยนะครับตรงนี้อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ตัวคุณภาพเสียงของตัว Apple Lossless ครับทีนี้พอตัวคุณภาพเสียงมันเพิ่มขึ้นตัวบิตเรทมันเพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนครับขนาดไฟล์มันก็ต้องใหญ่ขึ้นด้วยเพราะว่าตามปกติเนี่ยเวลาที่เราฟังใน Apple Music ในตัวของ Spotify เนี่ยขนาดไฟล์มันอยู่ประมาณสัก10เมก10เมกะไบต์ไฟล์เพลงขนาด3ความยาว 3-4 นาทีเนี่ยอยู่ประมาณนี้กลมๆคร่าวๆแต่พอเป็นตัวของ Lossless เนี่ยตัวขนาดไฟล์จะขึ้นไปถึงระดับที่200ถึง300เมกะไบต์ครับตรงนี้แล้วก็ถ้าเพลงยาวก็ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าเวลาที่เราสตรีมเนี่ยถ้าใครที่ไม่ได้ใช้ตัวแพ็กเกจที่เป็น Unlimitedตัว 4G ตัว 5G ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราจะหาทางเล่นเพลงที่เป็นตัว Lossless ตรงนี้ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจอันลิมิตขอให้ไปเปลี่ยนก่อนเลยครับเพราะว่าแป๊บๆมันแบบกิกหนึ่งกิกหนึ่งแบบนี้ต่อให้มีแบบแพ็กเกจแบบ30 40กิกเนี่ยถ้าฟังอยู่เรื่อยๆเนี่ยโอ้แป๊บเดียวหมดแล้วครับ3 40 40 50กิกอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เตือนกันไว้ก่อนนะครับสำหรับคนที่สนใจแล้วก็จำเป็นที่อาจจะต้องสตรีมผ่าน 4G 5G ตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับในการฟังของตัว Lossless เนี่ยมันฟังยังไงตรงเนี้ยตามที่ Apple บอกมาตอนนี้นะครับก็คือการฟังตัว Lossless เนี่ยไม่สามารถฟังผ่านที่เป็นBluetooth ได้ครับนั่นหมายความว่าในกลุ่มหูฟัง Bluetooth ทั้งหมดรวมถึงตัว AirPods Pro AirPods Max ที่แบบApple โฆษณาว่าคุณภาพเสียงดีอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถฟังตัว Lossless ได้นะครับซึ่งก็จะเป็น2 ส่วนว่าทำไมฟังไม่ได้นะครับอันดับแรกเนี่ยโอเคในทางเทคนิคของ Bluetooth มันมีแบนด์วิดท์ที่จำกัดกับ2คือตัวหูฟังของApple เองแล้วก็รวมถึงของคนอื่นๆด้วยเนี่ยยังไม่มีตัวชิปถอดรหัสเสียงตัวของ Apple Lossless Codec ตรงนี้อยู่ในหูฟังมันทำให้ไม่สามารถที่จะถอดรหัสเสียงตรงนี้ได้ส่วนว่าถ้าเป็นตัวของ AirPods Max ที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยที่ Apple เพิ่งออกมาตัว 20,000 เนี่ยต่อสายหูฟังมันจะฟังได้เลยไหมถ้าต่อสายที่เป็น 3.5 True Lightning เข้ามาที่ตัวของ iPhone เนี่ยมันจะฟังได้เลยไหมตรงนี้ตามที่ Apple บอกมาตอนนี้ก็คือไม่สามารถฟังได้นะครับถ้าจะฟัง Lossless ในปัจจุบันนี้ตอนนี้เนี่ยจำเป็นที่คุณจะต้องหาอุปกรณ์เพิ่มเติมครับนั่นคือตัวของ DAC DAC ย่อมาจาก Digital to Analog Converter ต้องมาหาทางต่อออกมาจากในโทรศัพท์หรือจากในเครื่อง Mac แล้วก็หาวิธีต่อเสร็จปุ๊บก็ซื้อตัว DAC มาก็มีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหลายหมื่นบาทตรงนั้นก็หาวิธีต่อแล้วก็สุดท้ายจะต่อออกมาเป็นลำโพงหรือหูฟังเนี่ยก็ตามแต่ที่เรามีอยู่นะครับตรงนั้นอันเนี้ยเป็นวิธีการฟังตัวของ Apple Lossless นะครับตรงนั้น